เพลงที่2ครับเพลงชื่อว่าแค่นี้ก็สุขแล้วโอ้โหจากวงฟีดแบ็กจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่โจฟังพร้อมๆกันครับผมครับปล่อยให้ฉันเป็นอย่างนี้มันก็ดีอยู่แล้วเธอรักใครไม่ต้องบอกกันไม่อยากได้ยินคำนั้นคำพูดมันรุนแรงเจ็บทิ่มแทงเกินทนรับได้อ่ะครับพี่โจครับเพลงนี้เป็นไงครับจากเพลงนี้ก็ถามว่ามันก็ถูกต้องชื่อเพลงอยู่ตรงฮุกพอดีเพลงตามนี้มาเพลงนี้มาอย่างนี้เลยแต่ว่าเล่าไม่ค่อยรู้เรื่องจะสลับกันอะไรเงี้ยนะครับถามว่าวิธีการง่ายๆก็คือสมมติว่าเราแต่งเพลงเนี่ยเราได้ชื่อเพลงแล้วก็มาวางอยู่ตรงฮุกเนี่ยเราควรจะย้อนกลับไปดูว่าเราเล่าเรื่องแล้วมาชนกับคำเนี้ยมันโลจิกมันใช่ไหมความคือเล่าเรื่องเดียวกันไหมเล่าเรื่องเดียวกันไหมชื่อเพลงไหมที่พี่โจว่าใช่ไหมพี่ใช่ไม่ใช่แค่แบบเราได้คำนี้มาแล้วเราก็มายัดเรื่องเอาไปมันก็จะไม่มีความสำคัญอีกคือเราได้คำมาอยู่ตรงฮุกเสร็จปุ๊บเราเดินไม่เล่าเรื่องให้มันเสริมตัวคำอันเนี้ยประโยคนี้มันก็จะกลายเป็นว่ามันสเปซสปามันก็จะไม่ได้อารมณ์ของคำนี้มันก็จะไม่มีความสำคัญอีกถูกไหมครับครับแล้วก็ถามว่าเพลงนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็อยู่ตรงนี้ก็เหลือวิธีเล่าเรื่องให้มันคมแล้วก็แค่นี้ก็สุขแล้วมันคืออะไรใช่เนี่ยผมกำลังจะทักเลยฉันได้รักเธอแค่นี้ก็สุขแล้วหรือว่าอะไรกำลังจะสื่อสารอะไรหรือเพราะขึ้นต้นมาเหมือนว่าผู้หญิงสุดท้ายมาหักมุมว่าแค่นี้ก็สุขแล้วมันไม่ใช่เลยแค่นี้ก็สุขแล้วมันควรจะแบบเฮ้ยฉันพอใจที่จะได้รักเธออยู่อย่างนี้นะฉันมีเธอแค่นี้มันพอแล้วอะไรไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแค่นี้ก็สุขแล้วอันเนี้ยมันจะถือว่าเป็นโลจิกที่ถูกต้องแต่คือเหมือนกับว่ามันไม่สัมพันธ์กันระหว่างชื่อเพลงกับความหมายของภาพรวมใช่ไหมใช่ครับมันก็เลยรู้สึกว่าไอ้คำนี้มันด้อยค่าลงไปนะครับก็เราควรจะวิเคราะห์ก่อนว่าคำนี้สำหรับเราแล้วมันเราจะเล่นทางไหนจริงๆมันเล่นได้หลายมุมนั่นแหละแต่ทางไหนคือความจริงที่สุดและคนรู้สึกได้ที่สุดนี่สำคัญมากใช่ครับก็คือจริงๆเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรพิสดารมากเอาที่คนรู้สึกเรารู้สึกเพื่อนรู้สึกมันจะสื่อสารกับคนได้ง่ายกว่าแล้วก็พูดถึงเรื่องโปรดักชันของเพลงนิดนึงครับผมรู้สึกว่ามันเป็นวงอ่ะแต่มันเหมือนกับไม่ได้ถูกพรีเซนต์เป็นเพื่อนๆด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับเครื่องดนตรีมันเหมือนกับมันบางมันเบาไปหน่อยการดีไซน์ดนตรีมันน้อยไปหน่อยถ้าเทียบกับเพลงเมื่อกี้นะครับผมว่าอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยได้โชว์ความเป็นแบนด์เท่าไหร่นะครับผมขอเสริมนิดนึงเรื่องของเสียงร้องเมื่อกี้มันเหมือนถูกจูนหนักมากคือไม่รู้ว่าใช้ออโต้จูนหรือใช้จูนแบบโดยโปรแกรมเขียนคืออันดับแรกคือร้องทุกวันนี้ในการร้องเพลงเนี่ยเรามีการจูนแล้วแต่มันจะจูนกันบางๆนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆแตะไว้หน่อยแตะไว้หน่อยแต่อันนี้มันจะรู้สึกเลยมันวิ่งตามโน้ต
มันเหมือนออโต้จูนเวลาเราฟังอ่ะแล้วตรงที่เป็นไวเบโต้เนี่ยมันโน้ตมันไม่ถึงแล้วพอไปกดอย่างนั้นมันจะยิ่งเพี้ยนใช่มันจะแกว่งๆอะไรเงี้ยแล้วจริงเพลงแนวนี้นะครับถ้าสำหรับผมมันเป็นแนวบ้านๆนะบ้านคือเพี้ยนได้แต่ได้อารมณ์มันดีกว่าที่เราจะเน้นอารมณ์ไปใช่เพราะมันจะไอเพลงแบบนี้มันต้องมีความเหน่ออยู่นิดหน่อยต้องมีความเหน่อต้องมีความจริงใจพอไปใส่ออโต้จูนปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแข็งแข็งกันดั้งกันดั้งใช่มันจะแข็งแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่าเพลงนี้มันจริงใจมันไม่ซื่อสัตย์ถูกไหมครับมันเหมือนกับเราเอาสังเคราะห์มาครอบอะไรบางทีร้องเพี้ยนก็ไม่ใช่ว่าผิดร้องเพี้ยนแต่ได้อารมณ์มันก็ได้อีกแบบนึงได้ความซื่อสัตย์อีกแบบนึงถ้าสังเกตอย่างของพี่เสกอย่างของพี่หลายๆคนเนี่ยบางทีเขาต้องการความซื่อเนี่ยเขาไม่ได้ต้องใช้ออโต้จูนเลยเขาร้องเทคเดียวยาวแต่ร้องหลายๆเทคแล้วก็มาเลือกอันที่ดีหน่อยแต่ถามว่าความเพี้ยนนั่นคือเสน่ห์มันมีสำเนียงของมันพออันนี้ไปครอบปุ๊บเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเพลงนี้มันฟิลใช่เพราะว่าเพลงมันก็บ้านๆอ่ะเพราะว่าความเป็นบ้านๆปุ๊บมันควรจะต้องจริงใจจริงใจใช่พอไปครอบปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะร้องกลัวร้องไม่ดีหรือกลัวฟังไม่ชัดอะไรเงี้ยบางทีมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคอย่างนั้นพี่โจให้เพลงนี้กี่คะแนนครับเพลงนี้ให้สัก5คะแนนแล้วกันครับโอ้โหโหดเลยตอนแรกเรา7นี่ตัดเหลือ5เลยอ่ะนี่แนวถนัดไงอ๋อแนวถนัดเขาโดนเยอะอันนี้เคยผ่านมาผ่านมือมาเยอะผ่านจุดนี้มาเพราะพี่โจทำโซคูด้วยใช่คืออันนึงที่ผมฟังผมก็รู้สึกนึกถึงโซคูเหมือนกันใช่ครับอันนี้เป็นแนวก็เมื่อกี้ไม่ถนัดก็เลยให้เยอะหน่อยเดี๋ยวเราไม่รู้จริงแต่อันนี้ถนัดอันนี้เตะเต็มตีนเต็มข้ออันนี้รู้จริงอันนี้รู้จริงยังไงน้องๆก็เอาคะแนนไปปรับปรุงครับพี่โจฝากถึงน้องๆหน่อยดีกว่าเรื่องทำเพลงโอ้จริงๆในสมัยนี้นี่คือทำกันมานี่ก็บางทีถ้าเราไม่ก้าวไปนี่โดนเขาจี้คอเหมือนกันคือจี้ใกล้เข้ามาเลยใกล้เข้ามาแล้วก็ถามว่าบางทีเขาทำมาจากความรู้สึกอ่ะมันรู้สึกได้แล้วก็บางทีการพัฒนาหรือการศึกษาหรือการฟังแนวที่เราชอบไม่ว่าแนวใดก็ตามเราวิเคราะห์แล้วก็เราแตกออกมาเลยว่าจริงๆแล้วเขาทำอะไรกันอยู่บ้างเนี่ยแล้วก็ไปพัฒนาต่อแล้วก็ไอ้สิ่งที่วิจารณ์ไปเนี่ยก็คือมันไม่มีผิดมีถูกแต่ว่าเราแค่มีมาตรฐานในการวัดผลงานว่าเพลงแบบนี้เพลงแนวนี้มันควรจะเป็นแบบนี้คืออยากเขียนเพลงให้มันฮิตมันมีทางอยู่อย่างนี้บางทีทำอย่างอื่นมันก็อาจจะฮิตได้แต่อย่างนี้มันใกล้เคียงกว่าเราก็มีกรอบที่จะอย่างนี้แต่ถามว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการศึกษาฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ยอมรับคำวิจารณ์ของคนอื่นๆแล้วก็มาปรับปรุงกับตัวเองครับผมโอเคแล้วน้องๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โจมากครับครับผมที่มาช่วยวิจารณ์เพลงในช่วงสนามปล่อยของนะครับผมจากน้องๆทางบ้านด้วย